ในปารโตในการที่จะมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็มีสองข้อคือปารโตโกสะกับโยนิโสมนสิการแล้วเมื่อคืนที่พ่อท่านพูดถึงวุฒิสี่ข้อที่สามคือข้อหนึ่งพบสมณะนะอันที่สองฟังธรรมอันที่สามโยนิโสมนสิการแล้วก็อันที่สี่ธรรมานุธรรมสมควรแก่ธรรมแต่พอมาดูในบุรสูตรสิมีแค่มนสิการไม่มีโยนิโสไม่มีโยนิโสไม่มีโยนิโสมันเป็นรากเหง้าไงมันเป็นรากไงมูลสูตรนี่คือรากตัวต้นของความเป็นเลยเพราะฉะนั้นทั้ง10ข้อเนี่ย1ศาสนาพุทธถ้าคุณไม่มีความยินดีที่จะมีจิตของคุณไม่ยินดีจริงๆเลยนะไม่มีฉันทะเป็นมูลกาเลยนี่นะคุณไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกคุณมาฝืนคุณมาลองคุณมายังไงคุณก็ไม่บรรลุไปไม่รอดเพราะฉันทะนี่จึงเป็นตัวความยินดีความพอใจความโอ้โหอย่างนี้ต้องใช่ตรงนี้ต้องเอาอันเนี้ยฉันทะมันไม่เกิดเลยอิทธิบาทก็ไม่เกิดหัวต้นของฉันทะคืออิทธิบาท4คุณก็ไม่มีฉันทะในสุริยปยานคุณก็ไม่เกิดครับฉันทะสุริยปยานเนี่ยอยู่ที่ตัวที่3นะมิตรดีไซน์ดีแล้วก็ศีลแล้วก็ฉันทะครับคุณก็ไม่มีเพราะตัวที่ฉันทะนี่ไม่มีแล้วนี่คุณจะไปดันทุรังเลยเพราะว่ายากขนาดมีฉันทะก็ยังต้องแพ้ไปต้องเยอะต้องแยะมาไม่รอดไม่ทะลุไม่บรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีฉันทะเป็นตัวสำคัญคุณเองคุณมาปฏิบัติมันก็ไม่บริบูรณ์มันกระพร่องกระแพร่งมณสิการคุณก็ไม่บริบูรณ์โยนิโสมนสิการของคุณก็ไม่บริบูรณ์คนจะมาทำให้สติสัพพัญญะบริบูรณ์มันก็ไม่บริบูรณ์คุณไม่สติสัพพัญญะไม่บริบูรณ์สัมโภชินทรีย์6คุณก็ไม่บริบูรณ์สัมโภชินทรีย์6ไม่บริบูรณ์กรรม3ของคุณก็ทุจริตกรรม3ของคุณก็ไม่บริบูรณ์ได้กรรม3ไม่บริบูรณ์นิวรณ์5ของคุณก็บริบูรณ์นั่นเองเพราะงั้นสติปัฏฐาน4ก็ไม่บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็ไม่บริบูรณ์อวิชชาของคุณก็บริบูรณ์เท่านั้นเองวิชชาของคุณก็บริบูรณ์ไม่ได้ที่ขมาจะถามอะไรต่อเนี่ยไล่มันไม่ต้องจำเลยมันจะเป็นเนื้อแท้ของมันเรียงบอกเลยถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยอาตมาไม่ได้จำนะพวกนี้เนี่ยจำรู้แต่ภาษาตัวนี้มันหมายความว่าสภาวะตัวนี้มันคือภาษาคืออะไรท่องจำภาษาใส่ฝาใส่ตัวให้มันได้เท่านั้นมันก็จำง่ายยังเปิดฟ้าก่อนถ้ามีเนื้อแต่ว่าของไอ้วุฒิ4อันนั้นต้องลงไปถึงที่เกิดลงไปถึงที่จิตแต่มูลสูตรที่มันมีตัวต่อที่เราจะให้ปฏิบัติต่อเลยใช่มั้ยคะใช่ไม่ใช่ใช่สิมันเป็นตัวต้นตอไงมูลสูตรมันเป็นต้นเค้าของคุณต้องมีมนสิการแดนเกิดวิธีปฏิบัติ1วิธีหรือว่าต้นเค้าที่คุณจะเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าคุณไม่มีฉันทะเป็นมูลข้อแรก2และคุณก็มนสิการไม่เป็นมนสิการคุณก็ไม่รู้คุณทำใจในใจก็ไม่ถูกต้นตอเลย1คุณไม่รู้2คุณรู้แต่รู้ผิดทำไม่ถูก3ทำถูกแต่ไม่แยบคายไม่ท่องแท้มันก็ไปรอดอะไรล่ะมูลสูตรต้องมีโยนิโสใช่ต้องชัดเจนเป็นสมาธิฐิต้องมีสมาธิฐิกำกับมนสิการไม่มีสมาธิฐิคุณจะไปรอดอะไรล่ะไม่รอดมนสิการต้องสมาธิฐินะแล้วสมาธิฐิจนกระทั่งถึงท่องแท้ก็เกิดปัญญาต้องเกิดปัญญาต้องเกิดแล้วปัญญาคุณไม่เกิดเกิดจะเฉโกอยู่คุณไปไม่รอดหรอกคุณได้อยู่แค่วนอยู่ในโลกีถ้าไม่มีอัญญธาตุไม่มีอัญญธาตุไม่มีโลกุตระมาคุณก็วนยังไงคุณก็ได้แต่แค่ดีกับชั่วคุณไม่มีทางที่จะไปถอนกิเลสที่มันจะลดสุขลดทุกข์เพราะสุขทุกข์กับดีชั่วเนี่ยสองอันเนี่ยสุขทุกข์นี่เป็นโลกุตระดีชั่วนี่เป็นโลกียะเพราะฉะนั้นพวกเทวนิยมถึงไม่หมดสุขหรอกเป็นสุขนิยมยังง่ายยังไงคุณก็เหลือสุขยิ่งเข้าใจไม่ได้ชาติเดียวก็ต้องไปจมอยู่กับสุขอยู่ใน
จริงๆมันไม่จมหรอกนะเป็นความคิดของเขาว่าเขาไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าไม่มีแดนพระเจ้าก็ไม่มีแต่เขานึกว่าเขาไปอยู่กับพระเจ้าเปล่าเขาอยู่กับวิบากของเขาใครวิบากไปอยู่ในนรกนานเขาก็นานอยู่กับนรกวิบากของเขาทำงานแล้วเขาไม่มีความเป็นตัวเองตายแล้วเขาไม่มีความเป็นตัวเองตายแล้วมีแต่ตัววิบากตัววิบากเดินหมดมีแต่พฤติกรรมของวิบากเพราะพฤติกรรมของวิบากของคุณวิบากร้ายคุณก็ต้องเป็นนรกคุณก็ทุกข์ก็ร้อนคุณก็อะไรต่างๆนานาเขายกตัวอย่างได้แค่ลงกระทะทองแดงยกตัวอย่างปีนต้นนิ้วเท่านั้นยกตัวอย่างม้าได้ฉีกเนื้อจะอะไรขึ้นต้นนิ้วแค่นั้นเองมันไม่มันก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมหรือว่าเอาเอาทุกข์ธรรมมาสร้างให้เห็นให้นึกได้แต่มันหมายถึงความเจ็บปวดมันหมายถึงความทุกข์ทรมานมันหมายถึงความเดือดร้อนมันไม่มีคำอธิบายในพวกตกนรกเวจีไม่มีภาษาอธิบายเพราะว่ามันเกินกว่าสามัญคุณเจ็บที่สุดคุณทุกข์ที่สุดร้อนที่สุดในขณะที่ไอ้สัมภารวิบากเคยอ่านกันไหมร่างกายทรมานร่างกายนี่โอ้ขนาดเขาพูดถึงสัมภารวิบากของผู้ที่อุตสาหะวิริยะอดทนมากเนี่ยนะจะไปหาพระพุทธเจ้าไปให้ถึงไปเดินไปจนกระทั่งขานี่เปื่อยเน่าขาขาดก็เดินไม่ได้ก็เสือกกระสนไปหน้าอกขาคานไปหน้าอกครูดไปจนกระทั่งหมดไปจนถึง